อกับการแพร่ระบาดของพยาธิอักเสบปอดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่มียอดผู้ติดเชื้อนับมื้อนับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นบรรดาประเทศอ้อมข้างสำหรับลาวเฮาเองรัฐบาลยังคงยืนยันว่าบ่ทันพบผู้ติดเชื้อเถื่อแต่ประชาชนส่วนหนึ่งก็บ่เชื่อและมีหางเสียงสะท้อนกลับมาในทางที่บ่สร้างสรรค์นักแนวใดก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างที่ทานลงเยี่ยมยามประชาชนเมืองสังทองในวันที่7กุมภาพันธ์2020ผ่านมาว่าขอให้เว้านําประชาชนได้นําพนักงานเฮาได้อย่าตกอกตกใจเกินไปเพราะพยาธินี้ป้องกันได้มีแต่ว่าเฮาหาฮู้ป้องกันตามการแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2มาแล้วแม่นอย่าไปฟังข่าวสารที่บ่เป็นความจริงคือคําแบ่งแยกหรือว่าใส่ห้ายไปสิหรือว่าใส่อันเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นให้ทุกคนตกใจย่านเลยเพราะว่ารัฐบาลจีนใส่มาตรการเสี่ยงขาดและอันที่มีประสิทธิผลสูงได้มันจังคุ้มได้ซ้ํานี่ได้เมื่อกี้นี่ออกอ่านข่าวเบิ่งนี่เขาส่งข่าวมาให้ตอน12:00 นเมื่อกี้นี้พอหน้าที่นี่แน่นอนว่าคนติดเชื้อยังอยู่บางเถื่อก็ยังมีอยู่แต่คนเสียชีวิตนี่ก็เพิ่มขึ้นตื่นอยู่ประเทศเฮายังบ่ทันบ่มีพอได้ติดเชื้อบ่ทันซอกเห็นไอ้น้องเฮาก็ซอกหาอยู่อันมาก็ผู้ใดสงสัยเป็นวัดนึงก็ไปกวดโลกคนจีนมาก็กวดคนประเทศต่างประเทศมาแต่จีนเข้าชายแดนก็กวดแต่บ่ทันเห็นเด้บ่ทันมีนี่แต่ว่าคนเขาเชื่อว่าต้องมีนะอยู่ลาวจะบ่มียังสอบบ่เห็นนี่ว่าความสามารถของแพทย์เฮาต่ํานะซั่นเอ้าองค์การอนามัยโลกมันนั่งกวนนํากันอยู่นี่อยู่สมมุตินี่ล่ะเขาก็ยืนยันว่าบ่มีเด้บ่เห็นเด้สิบังคับให้มันมีจังได๋ครับเจ้าก็สินั่งตลอดเวลามื้อนึงต้องให้รายงานอย่างน้อย2เทื่อแต่ว่าคันมีอันปรากฏเด่นขึ้นว่ารายงานยามใดก็ได้โทรศัพท์ครับจะเปิดเอาไว้24ชั่วโมงเวียงงานกวดวิเคราะห์หาพยาธิสายพันธุ์ใหม่นั้นเฮาบ่ได้เฮ็ดเพียงลําพังองค์การอนามัยโลกก็มานั่งนําปฏิบัติเวียกร่วมกันยังยืนว่าบ่พบอีหลีในทุกกรณีสงสัยที่ส่งเข้ากวดเมื่อท่านได้ยินเสียงท่านนายกแล้วเชื่อว่าจะเฮ็ดให้หลายท่านโล่งใจและขอจงเชื่อมั่นเครื่องมืออุปกรณ์และการแพทย์บ้านเฮาถ้ากวดพบก็ต้องมีรายงานเพื่อให้ประชาชนมีสติในการป้องกันตัวเองรัฐบาลบ่จำเป็นต้องปิดข่าวพอบ่มีผลดีหยังต่อประชาชนและประเทศชาติแนวใดก็ตามถึงว่าบ้านเฮายังบ่ทันกวดพบกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ควรจะมีสติและไต่ตองข่าวสารที่ตนเองได้รับเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แท้จริงอันบ่เฮ็ดให้ตื่นตกใจจนเกินไปพออิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่ากลุ่มผู้เสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าวได้แม้นทุกคนมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ทั้งนั้นจะเกิดขึ้นกับโอกาสและปริมาณการได้รับเชื้อแต่หลักๆแล้วจะติดจากการได้รับเชื้อในปริมาณสูงเพียงครั้งเดียวจากการใกล้ชิดและสัมผัสของแหลวในห่างกายเช่นน้ำลายน้ำเหือดน้ำตาต่างๆของผู้ที่มีเชื้อโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อแม่นผู้ป่วยซ้ำเหือผู้สูงอายุเด็กน้อยและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเชื้อพยาธิจะแพร่กระจายอย่างว่องไวและเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ง่ายกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการหายใจบ่ค่อยสะดวกมีไข้ไอจามเจ็บคอหายใจทีหายใจฟืดเจ็บแน่นหน้าอกและอื่นๆถ้าเป็นกรณีให้แห้งแม้จะเกิดมีการติดเชื้อปอดอักเสบระบบหายใจวายเกิดภาวะไตวายถึงเสียชีวิตนั่นก็คือข้อมูลพื้นฐานที่ท่านควรรู้และแนะนำให้คนที่ท่านหากบ่ให้วิตกกังวลจนเกินไปสำคัญต้องรักษาอนามัยให้ดีและเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแฮงจึงจะต้านทานกับพยาธิหายได้ With our 5-year, 100,000-kilometer comprehensive limited warranty, you can drive with confidence. Need a battery boost? The 5-year unlimited kilometer roadside assistance program is available 24/7. Packed with features, you really can have it all with the all-new Hyundai Accent.